This is a t a n a i 's podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนัย podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ เป็นที่ฮือฮาแล้วก็ตื่นเต้นกันทั่วโลกเลยนะคะเมื่อ f c e e o o o เนี่ยเขาประกาศก้าวเท้าเข้าสู่โลกของ Metaverse อย่างเป็นทางการพร้อมกับการประกาศ r e แบรนด์ตัวเองกับเทคโนโลยีใหม่ Metaverse นะคะโลกเสมือนที่ทาง f c e e o o o เนี่ยเขาเคลมว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถ Connect กันได้มากกว่าโซเชียลมีเดียซะอีกแล้วในโลกของการศึกษาจะเป็นยังไงจะมีผลกระทบอะไรไหมหรือว่าการศึกษาเนี่ยจะใช้ประโยชน์กับเรื่องนี้ยังไงได้บ้าง วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะเมตาเวิร์สโลกเสมือนใบใหม่ของการศึกษาค่ะเมตาเวิร์สคืออะไรคิดว่าหลายๆคนจริงๆน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับคำคำนี้ดีแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ฟังมาจากหลายสื่อแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าพาจะขอแรปอัพสั้นๆกันแล้วกันเนาะพอให้เห็นภาพเมตาเวิร์สเนี่ยจริงๆนะคะมาจากคำว่าเมตาที่แปลว่าเหนือกว่าหรือว่าพ้นขอบเขตส่วนเวิร์สเนี่ยก็มาจากคำว่ายูนิเวิร์สที่แปลว่าจักรวาล ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะแปลแบบตรงตัวเลยเนาะคำว่า m e t a v e r s e ก็จะหมายถึงโลกที่มันพ้นขอบเขตไปแล้วหรือว่าจักรวาลที่พ้นขอบเขตที่เรารู้จักกันไปแล้วนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัตินะคะคำว่า m e t a v e r s e เนี่ยเ,เขาใช้เป็นการเรียกโลกเสมือนจริงที่พาผู้คนหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถไปทำกิจกรรมในอีกโลกเสมือนหนึ่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเหมือนว่าเราเนี่ยได้ไปใช้ชีวิตไปสนุกสนานหรือว่า ไปทำกิจกรรมอยู่อีกโลกหนึ่งเลยทางทางที่ตัวจริงเราเนี่ยยังนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวเดิมในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นโลกเสมือนที่ผ่านเทคโนโลยี VR หรือว่า AR แบบเรียลไทม์เลยซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมต่อการแบบ always on แล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการซื้อที่ดินแบบในโลกเสมือนหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลอื่นๆได้อีกด้วย ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นภาพนะคะพาจะขอยกตัวอย่างจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะชื่อเรื่อง Ready Player One หลายๆท่านน่าจะเคยดูเนาะออผู้คนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่ชื่อว่า The Oasis ผ่านแว่นของ VR หรือว่า AR เพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริงในโลกจริงๆของตัวเขาเองเนาะหรือว่าอย่างเรื่อง The Matrix นะคะซึ่งมันจะมีฉากของการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์ กับหุ่นยนต์ประดิษฐ์ในโลกจำลองที่ชื่อว่า The m e t r i x อันนี้เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยดูเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆและถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็จะแปลว่าคุณสามารถที่จะไปดูการแข่งขันฟุตบอลเพเป l ร์ลีกได้แบบติดขอบสนามหรือนั่งดูคอนเสิร์ต b l a c k พิงคแบบติดขอบเวทีเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมของ m e t a v e r s e เท่านั้นเองค่ะทีนี้ อะหลายวงการก็ตื่นตัวกันมากเลยทีเดียวแล้วทุกคนต่างก็พากันคิดว่าเอา้าแล้วโลกเสมือนหรือว่า metaverse เนี่ยมันจะมาช่วยเอื้อประโยชน์หรือ disrupt เรายัางไงได้บ้างอ่ะมาดูที่วงการการศึกษาบ้านเรากันบ้างนะคะ ตั้งแต่เราเจอแรงกระแทกจากโควิดเนี่ยจนทำให้เด็กๆเ,เขาต้องปรับตัวเพื่อจะเข้าสู่การเรียนออนไลน์แล้วก็เกิดภาวะปั่นป่วนกันไปอยู่พักนึงเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะบังคับให้ทุกๆคนเนี่ยต้องตื่นตัวกับการเรียนรู้แล้วก็การใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอลต่างๆนะคะก็ถูกเอามาใช้มากขึ้นอย่างเทคโนโลยี VR หรือว่า AR เองเนี่ยก็ถูกเอามาใช้ในวงการการศึกษาเหมือนกัน แต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพออะต่อการสอนหรือว่าการเรียนรู้ทักษะบางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์จริงๆสัมผัสจริงๆเนาะในการเรียนรู้หรือว่าบางทักษะที่มันยากต่อความเข้าใจแล้วก็มีความซับซ้อนในเนื้อหาอยู่อะค่ะถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบอย,อย่างเรียนหมอแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองแบบลองลอง,ลองนึกภาพตามนะว่าสมมติเราเรียนหมอเนี่ย แล้วเราเนี่ยได้ท่องไปในโลกของร่างกายมนุษย์ไปแหวกดูกันให้ถึงเส้นประสาททุกเส้นเลยไปดูรอยหยักของสมองไปเห็นโครงกระดูกทุกซี่ความสมจริงเหล่านี้นี่แหละค่ะมันจะช่วยทำให้การเรียนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นขนาดไหนหรือว่าถ้าเราลองจินตนาการว่าเราสร้างโลกเสมือนให้เป็นอวกาศแล้วเราก็พาเด็กๆของเราเนี่ยเข้าไปท่องชมดวงจันทร์เนาะไปดู วงแหวนของดาวเสาไปดูกาแล็กซีทางช้างเผือกไปลองค้นหาความลับของหลุมดำนะคะมันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเรียนรู้มากแค่ไหนมันมีการคาดการณ์กันค่ะว่าพื้นที่เสมือนจริงแห่งแรกสำหรับวงการการศึกษาน่าจะอยู่ในบริบทการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นการบรรยายในชั้นเรียนด้วยการจำลองแบบ 3D ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเขาสามารถ เรียนรู้ทักษะต่างๆได้ดีขึ้นกว่าการเรียนรู้แบบเดิมๆอ่าเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ๆซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะก็จะต้องมาอยู่ในจุดเริ่มต้นเดียวกันจุดนี้นี่แหละคะ่ะหรือว่าเอ่อก็มีการคกากันกันอีกว่ามันอาจจะมีการร่วมมือกันร,ระหว่างวงการการศึกษากับวงการเทคโนโลยีเภสัชกรรมหรือว่าวิทยาศาสตร์โดยอาจจะมีการเปิดกว้างให้นักศึกษาเนี่ยเขาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในส่วนงานต่างๆได้ด้วย การจำลองบรรยากาศในการทำงานจริงๆในโลกของ m e t a เวิร์อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็จะสามารถทำการทดลองสดในห้องปฏิบัติการจริงของ VR แล้วก็ AR ได้ด้วยนะคะในขณะที่นักศึกษาเขียนโค้ดหรือว่านักศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็สามารถที่จะจำลองการแฮ็กหรือว่าฝึกการป้องกันร,ระบบแบบเรียลไทมบนโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตจริงได้ด้วย โอ้โหต้องบอกว่าล้ำซะต้องยอมรับค่ะว่าการประกาศพลิกโฉมครั้งนี้ของมาร์คซักเคเบิร์กเนาะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเรียนรู้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลผู้คนในสังคมก็คงจะมุ่งไปสู่การเรียนรู้นอกสถานที่เรียนผ่านประสบการณ์จริงมากขึ้นแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ห้องเรียนแบบคลาสมก็อาจจะหายไปหรือเปล่าการเรียนจะเกิดขึ้นในทุกมิติทุกพื้นที่แล้วก็ทุกเวลาของการใช้ชีวิตทุกคนนะคะจะสามารถฝึกทักษะที่ตัวเองสนใจได้อย่างเต็มที่โลกเสมือนจริงค่ะอาจจะก้าวไปไกลกว่าโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้ระบบนิเวศท,ที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียจะเปิดใช้งานในรูปแบบการเรียนรู้อื่นๆอีกเยอะแยะเลย คนทางเดียวค่ะที่เราทุกคนจะก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ก็คือการเนว่า ending learning คำถามคือในวันนี้เราพร้อมแค่ไหนและคุณหยุดที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้